็นสลิงดึงตัวเด็กสูงขึ้นจากพื้นพร้อมอุปกรณ์สำคัญแว่นและเครื่องเล่นในมือคอยกดๆจิ้มจิ้มตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเขาทำอะไรกันตามภาพที่เห็นคือเขากำลังอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักบนอวกาศและกำลังเก็บขยะอวกาศนับล้านชิ้นโดยมีตัวช่วยสำคัญเป็นเทคโนโลยีตัวนี้ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนบริจิสดาหน่วยงานผู้ทำการวิจัยและพัฒนาให้ชื่อว่าเครื่องเล่นจอยสติ๊กหรือเครื่องมือกำจัดขยะอวกาศที่ได้พัฒนาขึ้น2รูปแบบคือแบบที่เป็นตาข่ายและเป็นฉมวกดังนั้นเมื่อเครื่องเล่นจอยสติ๊กมารวมเข้ากับแว่น VR Virtual Reality เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงและการดึงตัวด้วยสลิงเพื่อให้อยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักจึงทำให้น้องๆเหล่านี้เพลิดเพลินการเรียนรู้กับการกำจัดขยะอวกาศภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2561เป็นอย่างดีไปบนอวกาศค่ะเห็นดวงอาทิตย์เห็นโลกแล้วก็เศษขยะบนอวกาศเยอะแยะเลยค่ะยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกจรวดที่เขาขึ้นไปแล้วมันเป็นขยะข้างบนอวกาศเยอะค่ะเทคโนโลยีทั้ง3ชนิดนี้เป็นการจำลองให้เด็กๆได้เห็นว่าในขณะที่อวกาศกำลังมีขยะนับล้านชิ้นอันเกิดจากดาวเทียมที่มนุษย์ทั่วโลกยิงขึ้นไปเพื่อศึกษาค้นคว้าและสร้างความเจริญก้าวหน้าบนโลกมนุษย์นับรวมแล้วมีดาวเทียมปลดระวางกว่า 7,000 ดวงใช้งานได้จริงเพียง 5,000 ดวงเท่านั้นดังนั้นใน 2,000 ดวงนี้จึงกลายเป็นขยะอวกาศห่อหุ้มโลกและเป็นอันตรายกับดาวเทียมที่ใช้การได้เนื่องจากอยู่ในวงโคจรเดียวกันดังนั้นหน่วยงานด้านอวกาศของทั่วโลกจึงต้องค้นคว้าหาวิธีกำจัดให้พ้นวงโคจรและจิสดาก็อยู่ระหว่างทดลองเทคโนโลยีใน2แบบคือแบบที่เป็นการยิงตาข่ายและแบบที่เป็นฉมวกมีกลไกการทำงานก็คือเป็นการใช้แม่เหล็กดึงขยะอวกาศเข้ามาหาเครื่องมือก่อนจะลากขยะให้ไปตกในสุสานอวกาศซึ่งอยู่นอกวงโคจรของดาวเทียมต่อไปจิตตาของเราเนี่ยก็ได้คิดค้นเทคโนโลยีการกำจัดขยะอวกาศก็คือเป็นการใช้เครื่องมือ VR เพื่อให้เด็กๆน้องๆเนี่ยนะคะได้เล่นกันเหมือนเสมือนจริงด้วยก็คือวิธีแรกก็คือจะเป็นการใช้ตัวแม่เหล็กอะค่ะดึงออกไปแล้วคราวนี้เราก็จะดูดตัวขยะอวกาศนั้นกลับเข้ามาแล้วก็อีกวิธีนึงค่ะเราจะใช้เป็นตาข่ายเพื่อพุ่งออกไปแล้วก็ไปดึงขยะอวกาศเข้ามาเก็บแล้วก็เพื่อเอามาถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศค่ะอวกาศยังคงห่างไกลด้วยระยะทางแต่เมื่อกลายมาเป็นเทคโนโลยีอวกาศสิ่งที่ไกลจนยากจะเข้าถึงก็กลับใกล้ชิดขึ้นมาทันทีเพราะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณทีวีระบบตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบภัยพิบัติธรรมชาติหรือแม้แต่การศึกษาทางไกลที่ใช้ดาวเทียมส่งสัญญาณภาพก็ล้วนเกิดจากเทคโนโลยีดาวเทียมทั้งสิ้นดังนั้นขยะอวกาศที่เกิดขึ้นประเทศเจ้าของดาวเทียมแต่ละดวงต่างกำลังหาหนทางช่วยกันกำจัดเช่นกันและในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่มาเป็นวิศวกรดาวเทียมและนักภูมิสารสนเทศร่วมดูแลอวกาศด้วยเช่นกันสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพพิชญาภัคคล้ายมณีมองโลกมองเรารายงาน